สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณตาอาศัยเพียงลำพังกลางป่ากินข้าวเปล่าประทังชีวิตต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความหดหู่ใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าภูรดิษฐ์สุโรรัมย์ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของคุณตาที่อาศัยอยู่เพียงลำพังกลางป่าที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งต้องเดินเท้าเข้าไปกว่า3กิโลเมตรโดยชีวิตความเป็นอยู่ของคุณตาสุดแสนจะลำบากอยู่เพิงไม้สภาพผุพังอาศัยเป็นที่หลับนอนไม่มีแม้แต่กับข้าวต้องกินข้าวเปล่าประทังชีวิตโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าตายาวปักธงชัยพรุ่งนี้แอดมินไปหาพร้อมการช่วยเหลือไม่ต้องกินข้าวเปล่าแล้วนะรอก่อนนะครับพรุ่งนี้แอดมินจัดของให้พร้อมข้าวสารอาหารแห้งจะเดินทางไปหาถึงที่รถเข้าไม่ถึงเพราะอยู่กลางป่าต้องเดินเท้าเข้าไป 2-3 กิโลเมตรพรุ่งนี้ตายาวจะมีกับข้าวกินแล้วไม่ต้องกินข้าวเปล่าเดี๋ยวผมจัดให้ครับรอผมก่อนครับขอแค่ให้พวกเขากินอิ่มบ้างบางเวลาแอดมินลงพื้นที่ขอบพระคุณเรื่องราวจากแฟนเพจคอนบุรีที่รักซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ชาวเน็ตก็แห่แชร์กันเป็นจำนวนมากต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตเห็นแล้วก็อดที่จะหดหู่ใจและอดที่จะสงสารไม่ได้เลยครับคุณตาใช้ชีวิตสุดแสนจะลำบากจริงๆต้องอาศัยเพิงไม้ผุพังเป็นที่หลับนอนแถมยังต้องกินข้าวเปล่าประทังชีวิตอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณและชื่นชมผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวด้วยนะครับที่ยืมมือเข้าช่วยคุณตานำอาหารไปให้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ